เอาละฮะเดี๋ยวเราสลับมาดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนกันบ้างเดี๋ยวไปกันที่ทางด้านคุณกันทลาระดาวันนายอุทยานะครับกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียสหรัฐจำกัดมหาชนในตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณกันทลาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณบุรุษคุณจตุพรครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับต้องขออภัยนะฮะให้รอสายอยู่สักครู่หนึ่งอ๋อครับไม่เป็นไรเห็นเมื่อกี้คุณบุรพาพูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรเยอะแยะอ๋อฮะเป็นประเด็นใหญ่จะฝากบอกครับถ้าทำ50ไร่นะครับอย่าทำเลยครับอายเขาอ๋อ50ไร่อย่าทำทำทั้งทีมต้องทำใหญ่ครับถ้าเราจะสู้สิงคโปร์อันนี้ฝากไปนิดนึงนะครับ50ไร่มันฟังดูเล็กเกินไปนะใช่ถ้าจะลุยกับสิงคโปร์เนี่ยผมว่าต้องมีเงินลงทุนแบบระดับเป็นล้านล้านนะครับโอ้แค่นี้ไม่ไหวครับอย่าทำเลยอายเขาครับไม่ช่วยครับแหมแล้วถ้าใช้ที่ดินผืนนั้นทำจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันอยู่ตรงข้ามตลาดหลักทรัพย์เลยนะคุณกันทราใช่ใช่ใช่อย่าหาเลยครับไม่อย่าเลยครับอายเขาอ่ะผมว่าโอเคอันนี้ก็มองขาดนะโอเคทีนี้กลับมาดูสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ของเรานี่ก็1495แล้วนะคำถามคือมีโอกาสไหมที่จะได้เห็นสัปดาห์นี้ปิดเหนือระดับ 1,500 จุดขึ้นไปก็มีโอกาสนะครับเพราะอีกไม่ก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้อย่างที่บอกเมื่อวานก็ใกล้เคียงคุณบุรพาเมื่อวานคุณจตุพรครับเมื่อวานใกล้เคียงเลยนะแล้วก็ลงมาพอใกล้ๆก็ลงมาหน่อยมาเรียกแผนใหม่ก่อนจะผ่าน 1,500 ทั้งทีเนี่ยก็ต้องดูโอกาสที่จะผ่านผมคิดว่ามีครับที่จะแตะ 1,500 ครับครับจังหวะแบบนี้คุณกันทลามองว่ายังมีหุ้นตัวไหนที่สามารถเข้าไปลงทุนอยู่ได้ไหมฮะก็ยังมีนะครับยังมีอยู่เพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยต้องเรียนทั้งสองท่านตรงนี้นะครับตอนนี้หุ้นเราขึ้นเนี่ยด้วยความที่ว่าดีมานด์มันเป็นตัวดึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่ไหลเข้ามาจากกองทุนนะครับเดี๋ยวจะมี ESG อีกนะครับเดี๋ยวโอที่ผ่านมาต้องกรงอมาช่วยอีกครับนะครับ30 40จุดประมาณสัก30กว่าจุดนี่กนง.ล้วนๆนะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกนะครับงั้นหุ้นที่โอกาสที่จะขึ้นเนี่ยก็ยังมีครับอย่างกลุ่มแบงก์เองเนี่ยต้องเรียกคุณบัวพาคุณสุประชาไอ้คุณบัวพาคุณจตุพรครับคืออาจจะมีเซบ้างในช่วงลดดอกเบี้ยใหม่ๆอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจมันกลับมาดีมันดี GDP มันดีธุรกิจเค้าดีเดี๋ยวมันก็จะกลับมาได้เองนะครับในกลุ่มแบงค์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าโอกาสที่หลายๆกลุ่มที่ยังอันเดอร์ในตัวฟันดิเมนทัลนะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับที่จะเป็นหุ้นดีๆที่สามารถทำให้นักลงทุนซื้อได้ครับครับนั่นหมายความว่ากลุ่มแบงค์คุณกันทรามองว่าน่าสนใจถูกไหมฮะยังน่าสนใจครับยังน่าสนใจครับครับถ้าจอดเป็นลายตัวไหนที่น่าสนใจครับเมื่อวานเรามีออกมาครับผมจำแบงค์กรุงเทพครับนะครับแล้วแบงค์กรุงเทพงบออกมาก็ดีเกินคาดด้วยก็น่าสนใจทีเดียวนะครับในลักษณะแบบนี้ผมว่าแต่อย่างที่เรียนครับพอโฟเนี่ยอย่าลืมว่าชื่อที่เข้ามาเงินที่เข้ามาเนี่ยคือคำว่ากองทุนครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานนะครับเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องงั้นทางลงทุนต้องยึดตรงนี้ไปก่อนบางคนเนี่ยไปเล่นดักแถว2แถว3ไว้ที่ยังไม่มาสักทีนึงนะครับจะเสียจังหวะในการลงทุนในรอบนี้โอเคฉะนั้นโดยสรุปของหุ้นแบงค์เนี่ยโมเมนตัมของfundamental นะฮะตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าโมเมนตัมเชิงลบจากการที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสรุปเช่นนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่อย่างที่ว่าครับก็ต้องเซฟพักหนึ่งสำหรับการออกมีเรื่องลดดอกเบี้ยมาก็จะมึนๆไปผมว่าสัก 3-4 วันนี่แหละเดี๋ยวก็จะกลับมาทรงที่ว่าเศรษฐกิจมันก็น่าจะดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นเศรษฐกิจดีแบงค์ดีแบงค์ดีเศรษฐกิจดีอยู่แล้วนะครับอันนั้นเป็นหลักการของเราอยู่แล้วครับโอเคนี่ถามคุณกันทราในฐานะผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ด้วยเนี่ยมองภาพไปในช่วงท้ายๆปีคืออาจจะประมาณสักตั้งแต่ช่วงกลางเดือน11ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันมีเรื่องของกองทุนไทย ESG นะครับที่นักทุนจำนวนมากก็คงจะไปลงทุนกันเนี่ยเพื่อใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีตรงนี้มองว่าจะได้รับความนิยม เพิ่มมากขึ้นจากกองทุนในอดีตอย่าง SSF มากน้อยขนาดไหนผมคิดว่าน่าจะได้ครับความนิยมมากกว่ายังไงก็สั้นกว่าด้วยนะครับแล้วฐานเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าออก ESG มาก็มันก็ประมาณสักถ้าเราเอาเท่าเดิมนะครับ30,000 ล้านครับ LTF ใช่ไหม ESG เดิมครับมันเคยออกมาแล้วผมจำมันอยู่มันจะประมาณสัก 30,000 ซึ่งรอบนี้ก็อาจจะมากกว่านะครับอย่างที่เคยเรียนกันทั้งสองท่านนะครับ10,000นึงก็คือ25จุดครับ
นะครับมีผลต่อเซตเนี่ย25จุดนะครับงั้นเรายังมีแรงรับอยู่อีก 30,000 ประมาณเนี่ยอันนี้คร่าวๆนะครับ 30,000 ซึ่งส่วนใหญ่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณบุรพาคุณจตุพรก็คงจะซื้อประมาณวันที่ธันวาใกล้ๆสิ้นเดือนใช่ครับใกล้ๆสิ้นปีใช่ไหมใกล้ๆสิ้นปีครับงั้นเงินมันจะเข้ามาประมาณเดือนธันวานะครับแล้วพฤศจิกายนก็ยังมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องผมว่า MSCI ยังไงก็ต้องปรับเราขึ้นอยู่แล้วเพราะหุ้นเราขึ้นก็ยังมีอะไรที่ดีๆอีกนะครับแล้วถ้าเห็นกองทุนวอยูพาร์คเนี่ยข่าวออกมาเนี่ยต้องซื้อให้หมดยังไงก็ต้องซื้อให้หมดนั่งทับเงินไม่ได้นะครับงั้นเงินเนี่ยเข้ามาโอ้โหเยอะเยอะมากครับงั้นผมคิดว่าดัชนีเนี่ยถึงจะลงมาก็จะมีแล้วแนวรับนะครับแล้วกลับไปที่กองทุน ESG เนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังเป็นที่นิยมครับอย่างน้อย 30,000 ผมว่าน่าจะได้เห็นครับถ้าถามฟินแลนเซียปิดปีนี้ 1,600 จุดถึงไหมไม่ถึงครับเอาไว้ปีหน้าอันนี้เป็นนอกจากทุกเดี๋ยวปีหน้าไม่มีอะไรเล่นคุณดูนะฮะผมไม่มีอะไรจะพูดออกอากาศเลยนะถ้าปีนี้1,600 นะครับเพราะเดี๋ยวถ้า1,600ต้องเชียร์ขายอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันไม่โหก็ขายอย่างเงี้ยเพราะว่าเป้าปีหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมอง1,600ครับโอเคคือเก็บไว้ปีหน้าบ้างเดี๋ยวมันจะกระสุนหมดนะหมดกระสุนใช่ครับแล้วบวกสักเดือนละ10 จุด 10 จุดไงเราจะได้มาออกรายการกันอย่างมีความสุขอ๋อครับครับก็1,600เป็นเป้าปีหน้าครับนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณกันทลาแนะนำนิดนึงครับว่าในช่วงจังหวะแบบนี้เราควรจะเริ่มทยอยสะสมเก็บหรือว่าควรจะเล่นสั้นไปก่อนหรือยังไงดีครับก็เราก็คงจะเข้าไปในพวกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานนะครับหนึ่งอย่างที่ผมย้ำไปแล้วพวกคนที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาชื่อของทุนทั้งนั้นนะครับควรจะอยู่ในเส้น50แล้วเราไม่ต้องเล่นก็ได้ครับวันไหนมีย่อค่อยเข้าไปเพราะทุกคนก็คิดเหมือนกันพอย่อกองทุนก็เข้าเหมือนกันหรือกองทุนยังไงเขาก็อยากจะมีกำไรเหมือนกันเขาคงไม่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าย่อมาก็ให้นักลงทุนเข้าหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในเส้น50ครับโอเคครับผมวันนี้กราบขอบพระคุณครับคุณกันทราครับขอบคุณรายการนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ